ก็นอกจากที่เราจะสามารถรับมือความเครียดนะครับด้วยการคืนจังหวะแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือการหยิบปัญหามาพูดกับผู้อื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้พูดคุยเรื่องของความเครียดนะครับระบายความกดดันต่างๆออกมาอย่างน้อยที่สุดเลยครับเราก็จะสามารถนําขยะหรือว่าปมต่างๆที่มันอยู่ในใจนะครับออกมากองตรงหน้าแล้วค่อยๆยอมรับค่อยๆปรับตัวค่อยๆข้ามผ่านมันไปนะครับแล้วก็ซึ่งแนวทางที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือปรึกษากับเพื่อนสนิทครับแล้วก็ปรึกษานักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1323สติแอปนะครับ Love Care Station ซึ่งช่องทางเหล่านี้นะครับให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับทุกท่านแล้วก็อย่างที่คุณฟี่บอกนะครับเราจะมีกิจกรรมไฮไลท์ของเราก็คือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมฟรีไรติ้งเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านนะครับได้ระบายความเครียดแล้วก็ได้จัดการกับตัวเองนะครับซึ่งการเขียนแบบฟรีไรติ้งนะครับก็คือการเปิดโอกาสให้เราได้ระบายความคิดผ่านตัวหนังสืออย่างอิสระนะครับไม่มีขอบเขตไร้ข้อจำกัดเพื่อดูแลแล้วก็เยียวยาจิตใจในภาวะที่ย่ำแย่นะครับเป็นการเขียนเพื่อปลดปล่อยไม่คาดหวังนะครับไม่ตัดสินไม่ต้องใช้ความสมบูรณ์แบบครับไม่ว่าจะเป็นแกรมมาเนื้อหาหรือว่าการใช้คำเป็นการเขียนเพื่อทำความเข้าใจตัวเองครับยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็รับรู้นะครับความคิดความอ่านของตัวเองในปัจจุบันโดยแนวทางของการเขียนฟรีไรติ้งนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อครับก็คือ1เขียนอะไรก็ตามที่โผล่ขึ้นมาในความคิดนะครับถ้ามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราเขียนเลยครับไม่ต้องจัดเรียงไม่ต้องขีดค่าไม่ต้องแคร์แกรมมาไม่ต้องแคร์การใช้คำนะครับเขียนตามสิ่งที่สมองและความคิดสั่งให้เราเลยนะครับเราจะไม่ควบคุมนะครับเราปล่อยให้สมองความคิดแล้วก็แขนมือนะครับผมทำงานกันอย่างสอดประสานนะครับแล้วก็ในที่นี้เราจะไม่ใช้ความถูกต้องนะครับหรือว่าศีลธรรมมากำหนดสิ่งที่เราจะเขียนนะครับเป็นการเขียนเพื่อระบายแล้วก็เขียนเพื่อบอกเล่าความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ข้อ6ก็คือเพื่อเราจะมาค่อยๆยอมรับครับแล้วก็เรียนรู้ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจตัวเราเองที่สุดก็ไม่ใช่คนอื่นหรอกครับก็เป็นตัวเราเองนี่แหละที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วก็จะมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะยอมรับตัวเราได้คือต่อให้เป็นคุณหมอหรือว่าเป็นนักจิตวิทยาสุดท้ายแล้วอะอยู่ที่คุณนะที่จะยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างนี้ครับ